ครับเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตเรื่องหัวใจของหนุ่มร็อกมาเซอร์อย่างเจ๋งบิ๊กแอสนะครับแล้วก็เขาจะมาเปิดใจเรื่องคดีความด้วยที่5หนุ่มวงบิ๊กแอสเนี่ยถูกค่ายมิวสิกบล็อกฟ้องร้องข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เพลงก่อนตายครับค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามความคืบหน้าของคดีความนะคะไปร่วมยินดีกับเขาก่อนดีกว่าค่ะเพิ่งจะได้รับรางวัลไปสดๆร้อนๆเลยนะคะกับงานประกาศรางวัลทางด้านดนตรีสีสันอวอร์ดครั้งที่29ค่ะคือคักไปด้วยคนในแวดวงดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่มาร่วมงานประกาศผลรางวัลทางดนตรีซีซันอวอร์ดครั้งที่29เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งวงร็อกมากฝีมือ Big Ass ก็คว้ารางวัลเพลงร็อกยอดเยี่ยมจากเพลงไม้ขีดไฟไปครองก่อนทั้งหมดจะพูดประโยคเด็ดบนเวทีว่าขออุทิศรางวัลนี้ให้กับเพลงก่อนตายที่กลายเป็นประเด็นร้อนหลังถูกค่ายมิวสิกบล็อกฟ้องร้องว่าวงได้ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงแถมสมาชิกทั้งวงยังถูกแจ้งความไว้มากถึง30สน.ส่วนเรื่องความคืบหน้าของคดีเผยว่าตอนนี้รอพูดคุยไก่เกลี่ยกับคู่กรณีอีกครั้งและหวังว่าจะกลับมาเล่นเพลงนี้ได้เหมือนเดิมค่ะเราถามว่าอยากเล่นไหมมันเป็นเพลงที่เราแต่งขึ้นมาครับแต่งผมเคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเพลงที่เราแต่งขึ้นมามันก็เหมือนลูกของเราครับเราวันหนึ่งมีคนไม่ให้เราเจอลูกเราอ่ะมันเจ็บปวดที่สุดแล้วพวกเราภูมิใจกับเพลงนี้ที่สุดแล้วครับเพลงนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของวง Big Assแม้วันหนึ่งไม่ได้เจอเราก็คงแอบไปเล่นกันในห้องซ้อมขำๆกัน5คนหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงแล้วถ้าเกิดเรายังเล่นได้เนี่ยเพลงนี้มันจะมีคุณค่ากับเรามากๆอะไรเงี้ยก็หวังว่าเราคงจะได้เล่นมันอีกอะไรเงี้ยครับเคลียร์เรื่องในวงเสร็จปุ๊บนักร้องนำอย่างหนุ่มเจ๋งเดชาก็ขอพื้นที่ชี้แจงเรื่องหัวใจกับนางเอกสาวแนนณัฐชาหลังมีข่าวลือหลายระลอกว่าคุณพ่อแหลมมอริสันออกอาการไม่ปลื้มเจ๋งอย่างแรงซึ่งหนุ่มเจ๋งเผยว่าที่เรื่องออกมาเป็นแบบนี้เพราะมีคนคอยเสี้ยมแถมกุเรื่องไม่ดีไปเล่าให้คุณพ่อแหลมฟังค่ะผมจะมีคนไปเป่าหูว่ามีลูกมีเมียแล้วตุ๊กลูกตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วอะไรพวกนี้หลังๆเป็นเรื่องตลกแล้วเป็นเรื่องตลกแล้วแล้วก็บางทีก็จะโทรคุยกับเนี่ยพ่อได้เรื่องมาอีกแล้วมันก็ไปมีเรื่องมาอีกแล้วแล้วก็ขำกันมันเรื่องขำแล้วตอนนี้เป็นเรื่องขำแต่ช่วงที่มีข่าวแรกๆที่โดนเนี่ยคือเราก็รู้สึกเหมือนกันแต่ว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแล้วเพราะว่าผมว่ามันเริ่มชินมากกว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรกันอยู่แล้วเราเป็นยังไงกันหนุ่มเจ๋งกับหวานใจสาวแนนณัฐชาคบหากันมาร่วม6ปีเมื่อถามถึงเรื่องอนาคตฝ่ายชายก็บอกขำๆว่าขอเวลาเก็บออมสร้างชีวิตของตัวเองให้มั่นคงก่อนจะสร้างอนาคตกับหวานใจค่ะ